ในมื้อนี้ฉะนั้นแล้วต้นต่อนี่อันที่1ก็เป็นบทรายงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอันสิต้องในรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติโครงการกิจกรรมต่างๆใน1ปีผ่านมาในนี้อย่างได้ปฏิบัติสําเร็จแล้วและมีอย่างค้างคาเนาะเพื่อจะให้ทางของประชุมรัฐมนตรีนี้สามารถให้คิดสิน้ําหรือว่าขอความเห็นที่ว่าจะให้พวกบรรดาผู้ที่ว่าเป็นจักปฏิบัติจริงนี้ให้สามารถให้สําเร็จได้ประสิทธิ์ครั้งนึงก็หมายความว่าเรื่องแผนพร้อมมือกับระหว่างบรรดาประเทศอาเซียนเนาะในคะแนนพลังงานนี้ที่ได้ในแผน5ปีของพวกเฮาฮั่นมาฮอดปัจจุบันนี้จริงสามารถเฮ็ดผลสําเร็จได้เท่าใดและพร้อมกันนั้นพวกเฮาสิได้เสนอหัวข้อใหญ่เกี่ยวกับแผนพัฒนาการร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนนี้ในอีก5ปีข้างหน้าเฮาตั้งแต่2015หา2020นี้ได้เสนอหัวข้อใหญ่ๆให้ทางรัฐมนตรีได้รับทราบจะเป็นอย่างไรเนาะนอกจากนั้นผมก็ได้ปรึกษาหรือเบิ่งกวดเบิ่งคืนมัดว่าบรรดาเอกสารที่จะรายงานโดยหน่วยงานอื่นๆยกตัวอย่างคือหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องน้ํามันเนาะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงเสริมต่อระหว่างประเทศนี้เบิ่งบทรายงานของเจ้ากวดเบิ่งว่าการรายงานของเจ้าหันจะมีหยังได้เนาะมีหยังได้คนตัดออกมีหยังได้คนเอาปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนั้นมันความหมายที่ว่าผสมกักเก็บในมื้อนี้นี้ของสื่อเฮาเอิ้นว่าผสมกักเก็บสําหรับของประชุมรัฐมนตรีครั้งที่32แต่มื้อแรงนี้พวกเราจะสืบต่อเฮ็ดของผสมกักเก็บกับบรรดาประเทศพวก3จะมามีจีนญี่ปุ่นและก็เกาหลีเนื้อในก็คล้ายๆกันว่าสรุปผลสําเร็จ1ปีผ่านมาหันมีหยังแด่และแผนในปีต่อไปเขาจะได้เห็นอย่างแดงเนาะในการเมื่อนะบก3นี้จะไม่เน้นจะเรื่องการฝึกอบรมเนาะจากในหัวข้อต่างๆจะเป็นหัวข้อเรื่องนิวเคลียร์เนาะการนําแสงนิวเคลียร์ให้กับเรื่องผลิตพลังงานไฟฟ้านี้